สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุชาแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกู๊ปเด็ดการ์ตูนคลิปนี้ก็จะรวบรวมบุคคลที่รู้ตัวจริงของจอมโจรคิดว่ามีใครบ้างจอมโจรคิดเนี่ยก็มีการ์ตูนแยกเป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าจอมโจรอัจฉริยะหรือว่าเมจิกไคโตก็จะมีฉบับ12ตอนกับ24ตอนผมก็แนะนำให้เพื่อนๆดูแบบ24ตอนไปเลยทีเดียวนะครับและคราวนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าบุคคลที่รู้ตัวจริงของจอมโจรคิดมีใครบ้างคนที่1คือจิอิโคโนสึเกะผู้ติดตามคุโรบะโทอิจิเขาก็ปรากฏตัวมาตั้งแต่ตอนที่1เลยครับหลังจากที่ไคโตะได้ก่อคดีเป็นครั้งแรกก็ได้เจอกับคุณปู่จิอิที่แต่งตัวเป็นจอมโจรคิดไคโตะสามารถทำลายมายากลของจิอิได้และเมื่อเห็นใบหน้าที่แท้จริงเนี่ยจิอิก็เรียกไคโตะว่าคุณหนูพร้อมกับเล่าความจริงว่าพ่อของไคโตะไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ตายเพราะถูกองค์กรลับจัดฉากให้ดูเป็นอุบัติเหตุและการที่ปู่จิอิมาเป็นจอมโจรคิดเพื่อจะล่อให้องค์กรดังกล่าวออกมาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองครับคนที่2คือคุโรบะจิคาเงะหรือว่าแม่ของไคโตะในตอนแรกเธอก็รู้อยู่แล้วว่าไคโตะเนี่ยหลุดเข้าไปในห้องลับของพ่อเขาจิคาเงะในอดีตก็คือจอมโจรแฟนทอมเลดี้เธอก็ได้ส่งไฟล์ข้อมูลสำคัญให้กับไคโตะอยู่บ้างและก็เรียกไคโตะว่านักมายากลใต้แสงจันทร์อีกด้วยครับคนที่3คือโคอิซึมิอาคาโกะผู้สืบทอดตระกูลของพ่อมดแม่มดเป็นอริกับนักมายากลเพราะเธอเชื่อว่าเวทมนต์ของพ่อมดแม่มดเนี่ยคือของจริงพวกนักมายากลเนี่ยคือพวกหลอกลวงเธอได้รู้ตัวจริงของจอมโจรคิดก็มาจากกระจกวิเศษและก็บอกกับเธอว่าชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องมนต์สะกดของเธอก็คือจอมโจรคิดและในโรงเรียนวันวาเลนไทน์เนี่ยก็มีแต่เพียงไคโตะที่ไม่ต้องมนต์สะกดของเธอเธอจึงรู้ได้ทันทีครับว่าไคโตะก็คือคิดเธอก็ล่อคิดออกมาให้ขโมยอัญมณีและก็ใช้ตุ๊กตาสาปแช่งทำให้คิดต้องเจ็บปวดเมื่อคิดเข้ามาอย่างวงเวทเธอก็บอกว่าถ้ายอมกินช็อกโกแลตก็จะต้องไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้องกลายมาเป็นทาสของเธอแต่โชคดีที่หิมะหลงฤดูตกลงมาทำลายพิธีกรรมมันนี้และคิดก็ยังช่วยเธอจากการตกจากที่สูงด้วยการอุ้มลงมาครับทำให้อาคาโกะก็มีใจแอบชอบไคโตะซะแล้วปากว่าอยากจะลบจอมโจรคิดให้หายไปแต่สุดท้ายเธอก็ใจอ่อนทุกทีแถมเธอยังช่วยปกปิดตัวจริงของไคโตะที่โรงเรียนอีกต่างหากเธอก็พยายามเรียกไคโตะว่าคิดแต่ไคโตะก็ทำเนียนปฏิเสธทุกครั้งและอาคาโกะก็สารภาพกับอาโอโกะโดยชัดเจนว่าเธอเนี่ยหลงรักไคโตะเขาจริงๆซะแล้วล่ะครับคนที่4คือฮาคุบะซางูรุลูกชายของผู้บัญชาการตำรวจและก็เป็นนักสืบมปลายอีกคนที่ชอบบอกหน่วยเวลาเป็นนาทีและก็มีนิสัยที่ขี้เก๊กเล็กน้อยฮาคุบะเนี่ยสงสัยว่าคิดคือไคโตะตั้งแต่แรกแน่นอนว่าไคโตะก็ทำเนียนปฏิเสธไปเรื่อยแม้ว่าฮาคุบะจะเสียท่าไคโตะตั้งแต่ตอนแรกที่ปรากฏตัวออกมาแต่พอได้สู้กับจอมโจรอริของเขาแล้วก็เขาก็แอบโทรบอกเบาะแสกับไคโตะแบบลับๆเรียกได้ว่าพอมีศัตรูคนเดียวเนี่ยก็ร่วมมือกับจอมโจรคิดซะงั้นนะครับคนที่5คือเจ้าชายฟิลิปแห่งประเทศอิงกรัมโดยเขารู้ที่ซ่อนของอัญมณีของจริงที่แม่ของเขาซ่อนเอาไว้ปรากฏตัวขึ้นในตอนที่14ชื่อตอนว่า Crystal Smother เมื่อเขาเห็นอัญมณีปลอมเนี่ยเขาก็รู้ได้ทันทีแถมพอเจอไคโตะก็มากระซิบที่หูว่าพี่คือจอมโจรคิดใช่ไหมก็ทำให้ไคโตะเนี่ยตกใจแล้วก็ต้องกลบเกลื่อนยกใหญ่ไปเลยครับเจ้าชายฟิลิปพยายามขออัญมณีจากคิดคืนเมื่อคิดเอาอัญมณี2ดวงจันทร์ก็รู้ว่าไม่ใช่แพนโดราก็เลยคิดจะคืนให้แต่ก็ต้องเจอกับตัวร้ายที่หลอกใช้เจ้าชายฟิลิปแล้วก็เกิดการต่อสู้ชุลมุนบนหลังคารถไฟและเรื่องราวสุดท้ายอัญมณีก็กลับคืนสู่เจ้าของเอลิซาเบธตบหน้าเจ้าชายฟิลิปแล้วบอกว่าป้องกันลูกไม่ให้มาพัวพันกับเรื่องอันตรายแบบราชาวิลเลียมพ่อของเขานั่นเองครับแน่นอนว่าฟิลิปก็ไม่ได้แฉเรื่องความลับของไคโตะให้กับคนอื่นแต่ประการใดครับผมคนที่6คือรูบี้โจนปรากฏตัวขึ้นในตอนที่19 Golden Eye ในศึกชิงอัญมณีระหว่างคิดกับชานัวจอมโจรแห่งฝรั่งเศสที่มีเหตุการณ์ท้าดวลกันผ่านหนังสือพิมพ์โดยเธอเนี่ยก็แกล้งทำเป็นนักสืบจากบริษัทประกันภัยทำทีเป็นช่วยปกป้องโกลเด้นอายแต่แท้ที่จริงแล้วเธอก็คือจอมโจรชานัวตัวจริงที่อยากขโมยโกลเด้นอายตอนโทรศัพท์บนเครื่องบินนั่นเองครับคนที่7คือแจ็คคอนเนลลี่หรือว่าจอมโจรไนท์แมร์เขาปรากฏตัวขึ้นในตอนที่23-24ในตอนที่มีชื่อว่า Midnight Crow จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือไปรักษาลูกชายที่ชื่อว่าเคนตะเขาได้วางแผนแบล็กเมลไคโตะเพื่อให้จอมโจรคิดร่วมมือด้วยแล้วก็หักหลังเขาแต่สุดท้ายแจ็คคอนเนลลี่ก็ตกตึกตายไคโตะก็เลยเอาหน้ากากของเขาออกเพื่อทำทีเป็นว่าแจ็คคอนเนลลี่ได้ต่อสู้กับจอมโจรจนตกตึกตายเพื่อให้เคนตะลูกชายของเขาไม่ต้องมาเสียใจว่าพ่อคือจอมโจรไนท์แมร์นั่นเองครับคนที่8คือจอมโจรคอโบปรากฏตัวขึ้นในตอนที่24 Midnight Crow เป็นโจรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับจอมโจรคิดต่างกันที่จะแต่งชุดสีดำครับชื่อของคอโบเนี่ยจากภาษาฝรั่งเศสก็แปลว่าอีกา
ขาปรากฏตัวต่อหน้าจอมโจรคิดแล้วก็ประกาศตนว่าเป็นศิษย์ผู้น้องของคุโรบะโทอิจิจอมโจรคอโบได้รู้ตัวจริงของจอมโจรคิดระหว่างการเผชิญหน้ากันและก็แน่ใจอีกครั้งเมื่อคอโบคุยกับคุโรบะจิคาเงะในมังงะเล่มที่5เฉลยว่าตัวจริงของคอโบก็คือแฮร์รี่เนสึนักทำลายมายากลชื่อดังที่แฉวิธีเล่นมายากลต่างๆความจริงจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับบุคคลที่รู้ตัวจริงของจอมโจรคิดก็มีเพียงเท่านี้สำหรับคนที่บอกว่าที่โคนันเรียกคิดในความมืดว่าไคโตะแท้จริงคำว่าไคโตะเนี่ยก็แปลว่าโจรในภาษาญี่ปุ่นครับก็ไม่ได้หมายความว่าโคนันรู้ตัวจริงของจอมโจรคิดว่าคือไคโตะแต่เป็นการเล่นคำในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับและถ้าเพื่อนๆอยากให้เล่าเรื่องอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มกันได้เลยนะครับสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ